สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ After the Game ครับหลังเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะโพลิสเทโร FC ไป2-1ครับคุณผู้ชมอยู่ผมครับวัชรพลนาบุตรนะครับพิธีกรประจำสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครับแล้วก็ข้างๆผมครับผู้อุปถัมภ์ครับพันวัจยิ้มพิธีกรจากสยามสปอร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งนึงก็มาจบเกมที่ต้องบอกว่าเป็น3แต้มสำคัญของทัพเกียรติพยองครับถือว่ารอดตัวไปวันนี้แอบเหนื่อยนิดหน่อยเหนื่อยเพราะว่ากว่าจะได้ลูกที่2เนี่ยต้องใช้เวลาแล้วก็ได้จับลูกเซตพีซครับก็ถือว่าเป็น3แต้มที่น่าจะทำให้แฟนบอลมีความสุขเพราะวันนี้แฟนบอลมาชมกันแบบเต็มที่มากครับผม 1,845 คนก็คือเข้าได้ 25% ครับผมครับผมนะก็เป็น3แต้มสำคัญครับนะครับก่อนที่จะเว้นวรรคกับบริษัทไปเล่นฟุตบอลถ้วยในช่วงกลางสัปดาห์นี้เกมกลางสัปดาห์ครับล่องใต้แต่ก็เดี๋ยวต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเจองานยักษ์ไงแต่3แต้มเกมนี้ทำให้มันทองได้มีความมั่นใจมากขึ้นครับผมก็เดี๋ยวชมภาพไฮไลท์นะครับไปด้วยไปด้วยกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะบรรยายเกมในจังหวะต่างๆนะลูกที่เป็นลูกที่ทางบริเซโรได้ประตูอดิศักดิ์ยิงแล้วครับผมประตูตัวเองเนี่ยโอ้โหนี่คืออาจจะมีดวงที่แบบต้องบอกว่าโชคร้ายนี่โชคร้ายโชคร้ายแต่พี่ก๊อฟแล้วลูกเนี้ยอดิศักดิ์สอนโอ้โหเกือบถึงทุ่มเทมากครับคือพอโดนนำเนี่ยเมืองทองก็เหมือนโดนตบหน้าตื่นพี่พอโดนนำปุ๊บนี่มาเลยเกมลุกแต่ลูกนี้โอ้โหไม่รู้ว่าเจ็บหนักหรือเปล่านะไปกรรมการอีสระพี่ก๊อฟบริษัทไพศาลข้างสนามออกมาก็มีบ่นครับนะแพ้ประจำทีมนิดนึงว่าเจ็บใช่ไหมว่าเจ็บหลังก็นี่จังหวะนี้ของที่เมืองทองโอ้โหทำเช่นกับฟุตซอลอ่ะครับสุดท้ายมีซาเยฟยิงออกนะครับและจังหวะนี้ก็เกือบได้คือครึ่งแรกเมืองทองเนี่ยโอกาสเยอะแต่ปัญหาเดิมครับพื้นที่สุดท้ายครับความเฉียบคมเนี่ยมันน้อยหน่อยนะลูกนี้ก็เกือบได้คือโอกาสเนี่ยมาซ้ายทีขวาทีโอ้นี่เป็นแฟนขับเทโลมังกรไฟมังกรไฟเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นมังกรโล่งเงินแล้วลูกนี้ที่มาของใบแดงแรกของโปลิเทโลครับเป็นจังหวะขึ้นของนะครับผู้เล่นหมายเลข10นะครับบุจินดานะครับลูกนี้ต้องยอมแล้วว่าก็โชคร้ายไปเทโลครับก็เป็นจังหวะคือแขนน่ะความรู้สึกผมนะคือแขนน่ะทางอาทิตย์บุจินดาเนี่ยไปข้างหลังมากไปหน่อยแล้วก็จะเป็นจังหวะโดดขึ้นมาก็ตามแล้วนี่ผู้สินค่อนข้างที่จะครับใจร้ายระดับหนึ่งก็โดนเหลือ10คนไปสำหรับเทโลนะครับแล้วดูจังหวะนี้พอเทโลเหลือ10คนเนี่ยตั้งอยู่ลูกเปิดมาจังหวะแรกเนี่ยหม่งไม่โดนแล้วดูจังหวะนี้อีกทีเกือบได้ของพิซาเยฟครับไม่รู้จะแปะให้เข้ายังไงนะลูกนี้ต้องถามว่าผ่านหรอผ่านได้ยังไงนะเนี่ยบอลนี้ต้องชมนะชาติชายเกี่ยวมาให้แต่ลูกนี้มีซาเยฟยิงไม่เข้าแต่ดูจากนั้นเนี่ยนี่ผมนึกว่าเป็นธีรศิลป์แดงดาพี่ครับนี่คือสเต็ปเก่งของมีซาเยฟเลยอะล็อกทีนึงดูอีก4คน3 4คนเราไม่อยู่เนี่ยนี่ครับมิดฟิลด์อุซเบย์ครับโอ้โหยิงผ่านมือประสิทธิ์เข้าไป1-1วันนี้ดูสมบูรณ์นะในมุมมองผมนะผมว่าดูมีซาเยฟดูสมบูรณ์แล้วก็สดชื่นการเล่นนะแล้วดูเกือบโดนเหมือนกันนะลูกนี้ยังดีที่ยิงออกไปครับเมืองทองก็เลยรอดจากเสียประตูชานุกูลกัมรินนะครับคือทางฝั่งของเทโรก็สวนมาหลายครั้งเหมือนกันลูกนี้นี่คือเมืองทองเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการประกบตัวผู้เล่นเกมรับยังต้องใช้เวลาปรับตัวครึ่งแรกเนี่ย1-1แต่โมเมนตัมเนี่ยเข้าทางฝั่งเมืองทองแล้วคือเทโรเนี่ยครึ่งหลังมาเขามาเล่นเกมรับอยู่แล้วพี่การเหลือ10คนแล้วเมืองทองก็เจาะยากเหมือนกันนะเพราะเทโรระเบียบวินัยดีในเกมรับก็พยายามถ่ายบอลซ้ายทีกว่าทีลูกนี้เนี่ยอธิศักดิ์กระไรสอนพักและจังหวะของวิรเทพปาดลูกนี้น่าจะได้ประตูมากสุพรปลายทีแล้วดูโอ้โหพี่ก๊อฟอธิศักดิ์กระไรสอนผมบอกแล้วว่าเหมือนขาจะถึงแม่เลยนะเปิดหน้าเท้าแล้วแต่มันไปไม่ถึงบอลแต่ไปไม่ถึงบอลใช่ก็บอกป้องเข้าไปทำบุญอีกพี่ก๊อฟอธิศักดิ์กระไรสอนแล้วดูจังหวะนี้ของให้ตรงกลางมาพักได้แล้วนะยังยิงไม่ได้ครับแล้วมาทางฝั่งซ้ายพอเอาสุพรไปยืนเป็นแบ็คซ้ายอ่ะผมว่าเกมมันต้องดีขึ้นครับเพราะวันนี้วัฒนากรลูกเปิดของเขาไม่สามารถกดดันแนวรับเทโรได้เลยพอเป็นสุพรเนี่ยวิธีการเปิดมันมากขึ้นผมว่าเป็นการแก้เกมที่ถูกจุดของมาริโอและนี่ครับจวนไปเจียนมาอดิศักดิ์ไกรสอนอีกหนึ่งลูกโอกาสเยอะนะครับอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วลูกนี้เป็นที่มาของใบเหลืองที่2แล้วเป็นใบแดงก็ชัดเจนครับชุมพลวงงามยกเท้าสูงและช้ากว่าปรเมศเจ้าตัวโดนใบเหลืองไปแล้วแล้วก็เป็นใบเหลืองที่2เป็นใบแดงแล้วออกจากสนามก็ต้องยอมแล้วว่าช้าจริงกองหลังถ้าปล่อยให้บอลตกก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็นี่ครับการแก้เกมของมาริโอวันนี้อดิศักดิ์ยิงไม่เข้าใช่ไหมปรเมศวิไลมาแล้วมงเสร็จปุ๊บยอม
คลายความกดดันยอมกดดันโดนใบเหลืองถอดเสื้อแล้วดูจังหวะยิงของลิ้นพบวันนี้โอกาสเยอะมากแต่ผมชอบเนี่ยฟิลโฟเดนเมืองทองอุลเชสซิดิปเข้าซ้ายหืมมันถ้าเกิดมันซ้ายเข้ามานิดนึงนะพี่มันเข้าแล้วนะยิงสวยจริงครับแต่แค่แบบนี่เป็นเด็กที่ผมว่ากล้าเล่นมากใช่ลงมาแล้วเกมหมู่หวานเขาสั้นดีมากนะครับสำหรับบูเช่ทอสนิทแล้วก็ลูกนี้ก็เป็นสุพรนะฮะหลอกยิงลูกนี้ก็ต้องชมประสิทธิ์นะลูกนี้เขาอยู่ในเกมหูสามเหลี่ยมเลยนะครับแต่ประสิทธิ์ถือว่าหนึบมากครับแล้วก็จบเกมก็เป็น3แต้มของทัพกิเลนพยอง2ประตูต่อ1 3แต้มสำคัญคือการเจอกับเทโรอย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ก่อนเกมแล้วว่าเจอเทโรในบ้านเมืองทองเนี่ยเทโรเป็นทีมที่เจอเมืองทองในบ้านเนี่ยเขาไม่กลัวเพราะเขาก็มาชนะในยุคที่เมืองทองต้องบอกว่าทุบปั้วสตาร์ล้นทีมอ่ะเทโรยังบุกชนะได้ปีที่แล้วเทโรก็บุกชนะได้อีกแต่วันนี้เหมือนเป็นการกดล็อก คือสามารถเอาตัวรอดได้สำหรับเมืองทองการขาดหายไปของผู้เล่นหมายเลข13ของทางเทโรเลสลีย์อัสโบอันนี้ก็จริงจุดเปลี่ยนครับทำให้กองกลางของเทโรต้องบอกว่าสู้เมืองทองไม่ได้เลยเลสอัพโบเขาเป็นตัวตัดตัวอะไรแล้วต้องยอมแล้วว่าเขาไปจังหวะเจ็บเองนะวิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ลงไปนอนครับเพราะผมเห็นเลสลี่เจ็บเนี่ยเทโรเหนื่อยแล้วเพราะเขาเป็นตัวกวาดตัวเคลื่อนตัวเชื่อมอะไรด้วยแล้วพอเลสลี่ออกเนี่ยเมืองทองเล่นสบายครับวิลเทพออกบอลได้ง่ายขึ้นสบายเลยเพราะตัวไล่ไม่มีแล้วไงเขาส่งสิริโชคทัศนัยมาซึ่งสิริโชคกับอัพโบเขาคนละสไตล์แล้วพอเป็นแบบเนี้ยเข้าทางเมืองทองครับคือวันนี้เทโรเนี่ยโชคร้ายโดน2ใบแดงครับแล้วก็ตัวผู้เล่นหนักบาดเจ็บอีกแล้วคือพอไปดูที่ซุ้มมานั่งสำรองเนี่ยครับอาวุธที่จะมาสู้กับเมืองทองเนี่ยไม่มีเลยยังไม่ใช่อาวุธหนักอ่ะใช่พอที่จะเปลี่ยนเกมได้แต่เมืองทองเนี่ยพอไปดูสำรองเนี่ยมีอาวุธที่หลากหลายนะอย่างปรเมศลงมาก็ยิงได้ครับแล้วก็มีธีรพลเยอะเย้ยครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่าจังหวะพื้นที่สุดท้ายก็ต้องทำให้มันดีเพราะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นลูกที่3ได้หลายครั้งครับแต่ทำไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยครับผมก่อนเกมที่เมืองทองจะบุกไปเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ในช่วงปลายสัปดาห์หน้าครับช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเราต้องไปเล่นฟุตบอล FA Cup รอบ64ทีมสุดท้ายนะที่สุราษฎร์ธานีครับนะครับเกมในวันนั้นเนี่ยนะครับในมุมมองของต้องคิดว่ามาริโอจะมีการโรเทชันนักเตะเยอะขนาดไหนผมว่าโรเทชันน่าจะเยอะเพราะว่านัดต่อไปเจอบุรีรัมย์ไงครับผมว่านักเตะตัวหลักอ่ะอาจจะลงยืนแค่คน2คนครับนักเตะต่างชาติอาจจะได้พักพวกวิลเลนพ็อปครับพวกซาดอมีซาเยฟอาจจะพักไปเลยเจสซี่เคอร์เลนอาจจะได้เล่นตัวจริงต่อครับก็มีสิทธิ์แล้วก็จะได้เห็นปูระเชษฐ์ทอสนิทครับได้เห็นพัชรพลอินทนีครับปอลเลอร์เมธอวิไลอ่าฮะหรืออาจจะได้เห็นพี่ก๊อฟบริษัทไกสอนไปเรียกความมั่นใจที่ภาคใต้สักหน่อยไปยิงสักหน่อยสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าเอี้ยงธีรพลเยอะๆน่าจะได้ลงตัวจริงผมได้ลงตัวจริงนะฮะก็เป็นเส้นทางนะครับในเดือนตุลาคมนี้แต่โดยรวมแล้วผมว่าผลงานของเมืองทองเดือนตุลาคมสอบผ่านนะโปรแกรมที่เจอเนี่ยไม่ใช่งานที่ง่ายนะเราเคยบอกตุลามหาโหดใช่ไหมแต่ไปมานี่มาทำได้ดีกอบโกยแต้มเยอะมากเท่ากับแพ้ทีมเดียวแพ้บีจีครับนอกนั้นชนะได้3แมตช์เลยนะพี่ชนะเทโรชนะขอนแก่นครับแล้วก็บุกชนะเชียงรายเสมอหนองบัวแล้วก็มีแค่แพ้ดีๆแล้วก็เดี๋ยวไปวัดเกมหน้ากับบุรีรัมย์ถ้าบอกว่าหัวเมืองทองผมคิดว่ามันเป็นการออกสตาร์ทดีที่สุดในรอบ2ปีแล้วกันเพราะตั้งแต่ยุคโค้ชเบยุคกามาเนี่ยเมืองทองออกสตาร์ทตอนนี้อยู่ครึ่งล่างตารางตลอดนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาแต่พอเป็นมาริโอได้ทำเต็มๆปีนี้ผมว่าแนวทางการเล่นชัดเจนเกมบุกมีแล้วก็ช่วงหลังเล่นดีแต่ชนะครับผมอย่างไอ้ 4-5 แมตช์แรก uh-huh. เล่นดีแต่ไม่ชนะ uh-huh. แต่หลังๆเนี่ยเล่นดีชนะซึ่งเป็นคำที่ควรจะได้ยินบ่อยๆครับผมพูดถึงมาริโอครับผมก็อยู่ข้างสนามตลอดเป็นไงผมว่าเขาเป็นโค้ชที่ละเอียดแม้กระทั่งจังหวะในการทุ่มลูกฟุตบอลเขาเป็นไงพี่อันนี้จากประสบการณ์ที่อยู่ข้างสนามครับผมเขาจะดึงจังหวะนะจะคอยบอกทีมงานสื่อสารกับทีมงานตลอดเวลาไม่ใช่แค่สื่อสารกับมานั่งสำรองทีมงานที่อยู่บริเวณข้างสนามเนี่ยทุกๆคนเลยนะครับแม้กระทั่งเด็กเก็บบอลเขาก็สื่อสารด้วยนะเขาก็จะคอยสอนคอยบอกว่าจังหวะนี้ควรทำไงจังหวะนี้ควรทำยังไงคือแนวทางชัดเจนฟุตบอลสไตล์มาริโอเนี่ยเห็นบรรยากาศแฟนบอลหลังจบเกมเนี่ยผมคิดถึง
นักฟุตบอลคิดถึงมาริโอไปเฮเป็นรูปดีใจผมว่าเป็นภาพที่ดีนะครับอ่ะเรามีสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์นะครับทีมงานให้ส่งสัญญาณมาแล้วครับว่าคุณวิกกี้นะครับกำลังไปจิ้มสัมภาษณ์นักฟุตบอลมานะฮะลองไปดาวกันครับใครใครบ้างนะครับผู้ชมครับเอาละครับแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะก็สามารถชนะทีมโปลิเทโรไปได้2ประตูต่อ1อย่างสุดมันแล้วตอนนี้ผมอยู่กับสุภทรัพย์ของทีมเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะเจ้าฟองประเวศอภิรัยสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดมากก่อนอื่นเลยนะฮะลงมาเป็นสุภทรัพย์มาริโอบอกกับเราตอนลงมาก็บอกให้ลงไปก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดเมื่อกี้ไม่ได้คุยสาระสาระก็ลงไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดครับแล้วก็พยายามอยู่ในกรอบเพื่อรอยิงประตูนะครับโอเคแล้วจังหวะที่โดนถีบไปเป็นไงบ้างตอนนี้เจ็บอยู่ฮะก็นิดนึงครับแต่ก็ยังโอเคนะฮะแล้วเป็นผู้ที่ทำประตูชัยให้กับทีมเมืองทองยูไนเต็ดด้วยจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้นนะก็พี่ต้าเปิดมุมมาครับแล้วก็ผมก็กระโดดมงแล้วก็เข้าเสาสองเป็นไงบ้างจังหวะนั้นที่ทำเราเป็นคนทำประตูให้ทีมเมืองทองก็รู้สึกดีใจครับที่สามารถทำประตูเมืองให้ทีมเมืองทองได้อีกครั้งเออนะฮะแล้วสำหรับมาต่อไปในไทยลีกที่ต้องไปเจอบุรีรัมย์มีความเตรียมตัวยังไงบ้างฮะก็เตรียมตัวก็ต้องซ้อมปกติครับแล้วก็เตรียมตัวเพื่อไปแข่งกับบุรีรัมย์เพราะว่าก่อนจะแข่งบุรีรัมย์มีวันถ้วยต้องไปเยือนสุราษฎร์อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องแบบรีคอฟเวอรี่ให้ดีครับต้องมีการเตรียมตัวให้ดีนะฮะสุดท้ายนี้อยากจะฝากบอกอะไรกับแฟนบอลวันนี้ที่เดินทางมาชมมาเชียร์เกมกันนะครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่วันนี้มาให้กำลังใจในสนามแล้วก็ทางที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเจ้าฟองประเวศอภิรัยนะครับผู้ที่ทำประตูชัยกับทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะเอาฝากไว้สำหรับช่วงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะส่งต่อมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรทั้งสองท่านบนสตูดิโอด้วยครับขอบคุณคุณริกกี้นะครับขอบคุณฟรองก์ปรเมศวิไลด้วยนะครับคนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ยิงประตูชัยให้กับเมืองทองวันนี้คอมเมนต์มาเยอะนะแฟนเมืองทองแฮปปี้นะครับว่าไงบ้างเดี๋ยวผมดูหน่อยใน YouTube นะครับเมืองทอง3แต้มฟรองก์นี่ซุปเปอร์ซับของจริงครับเขาบอกว่าอะไรเนี่ยแล้วก็ฟรองก์มงดีมากมีคนชื่นชมปรเมศอาจวิไลเยอะมากต้องยอมรับว่าวันนี้เป็นซูเปอร์ซับของจริงนะพี่ครับผมกลับมาที่เคสของผู้เล่นหมายเลข17เจสซี่เคอร์เรนส์หลายๆคนอยากจะให้ลงตัวจริงเชียร์ให้ลงตัวจริงเวลาเขาเปิดบอลให้เพื่อนทำประตูได้นะฮะแมตช์ที่เชียงรายถูกเปลี่ยนตัวลงมาใช่ไหมเปิดได้แมตช์นี้ได้ลงตัวจริงถูกเปลี่ยนตัวออกผมว่ามองเขาเหมาะกับการเป็นตัวสำรองผมมาดูเขาเล่นตัวจริง2เกมติดแล้วเขาเล่นตัวจริงเขาไม่เหมือนสำรองเลยพี่อย่างเช่นจังหวะที่มีเพื่อนร่วมทีมเปิดมาริมเส้นอ่ะไอ้ก่อนนี้เขาจะโดนถอดออกเขาแปรไม่โดนได้ไงด้วยนะถ้าแปรกลับมาปุ๊บคนยิงได้เลยผมว่าเจสซี่เหมาะกับการเป็นซูเปอร์ซับตอนนี้เขาเป็นซูเปอร์ซับจะมีมิติมากกว่าแต่พอไปออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเขาไปเจอผู้เล่นที่เขี้ยวและเลี้ยวแรงยังเหลือเนี่ยบางทีเจสซี่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดเจสซี่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับแล้วนักเตะคู่ต่อสู้เนี่ยแรงหมดเจสซี่เขามีแรงเยอะกว่าไปได้ผมว่าเขาเหมาะกับเป็นซูเปอร์ซับเขาเหมือนจะกดดันตัวเองเยอะไปด้วยนะครึ่งแรกฟอร์มเขายังไม่ค่อยมานะครับมันมีจังหวะที่เขาหลุดไปถ้าเกิดเป็นเจสซี่ในฐานะตัวสำรองเนี่ยผมว่าเขาจะเปิดบอลแม่นกว่าตัวจริงจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีตรงนี้เราพูดถึงน่าจะมีคนศึกษานะนักฟุตบอลบางคนถึงเล่นดีในช่วงถูกเปลี่ยนตัวลงมาใช่นักฟุตพอมาเป็นตัวจริงแล้วกับโปรไฟล์ไม่ดีนั่นแหละน่าจะมีคนศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังจริงพี่จริงพี่นะฮะอาจจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายต่างๆนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นอะไรต่างๆด้วยนะครับเอาละครับเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเราฟังคำสัมภาษณ์ของฟรองก์ปรเมศไปแล้วครับตอนนี้มาริโอยูรอฟสกี้จัดไปอยู่ในพิธีแล้วครับช่วงนี้หล่อมากI'm going to go to the next one.
First of all, I would like to welcome Dagnyo in present. Welcome to the press conference. This is my guy. I cannot talk too much about the game because they missed three goals again. You know, I don't know why. Still trying to find the reason why we come every single game slow in the game and one set piece that even is not dangerous we put in our goal 1-0 down they defend like always with five players and three in the middle is difficult but on the end we must be happy only 3 points and again the way we play you know I like still the way I know it's two red cards but you cannot take from the guys the way they play today เขาก็จะคิดว่าปัญหานาทีแรกทุกครั้งเราต้องเสียลูกแรกก่อนเขาก็น่าจะคิดอยู่ทำไมเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็วันนี้เราแค่ยิง3ลูกเพราะว่าลูกแรกเราให้เตโรด้วยบัดเขาดีใจที่เรากลับมายิง2ลูกด้วยเราได้3เต็มแล้วก็จังหวะที่เราเล่นน่ะแบบเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะนับผลด้วย I want to give the credit to our friend Rangsang who's doing a good job again this season.Because they really fight, but with two players down, it's tough always. Okay, why yeah, do I continue? Because it's been playing well, do I? Sometimes, because we play two people who did by then, go home, go you do I? But go go, damn di, continue, damn di. And the way the young boy can come inside again, it's this boy is huge talent. But I know that people are expecting him.More and more, but we need to be patient. He need to deserve to come in first 11, and I would like to also congratulate to Frong for his goal, winning goal today. And these boys, they just need to trust, to work hard, and the chance will come. ก็ดีใจด้วยที่เด็กลงมาที่แบบทำดีด้วยแล้วก็ดีใจที่ฟรองลงมายิงด้วยเพราะว่าเรามีเด็กด้วยแบบก็ต้องให้เวลาให้แบงค์เพราะว่าเขาเป็นเด็กอยู่ต้องให้เวลาบ้างแล้วก็เขาดีใจที่แบบเด็กเข้ามาเล่นเต็มที่แบบนี้แล้วก็ให้เวลาเด็กๆหน่อยเดี๋ยวเขาได้ทำดีตาโยครับถามมาริโอเนี่ยว่ามองว่ายิงได้น้อยเกินไปหรือเปล่าคู่แข่งที่เหลือ5คนเก็บBut how you think we play 8 players, then we think we score small, we must score more than this one. This is football, you know, last game, I don't care about scoring more, I want to win the games, you know.I want to win the games. If we can win 1-0 every game, I will accept. That's mean. This is the way we are thinking. But sometimes you concede more than you need to score 2-3 to win the game. But today was different. I'm happy. I'm happy with the result. And the way also the guys play. You know, we keep playing, keep on the ball. This is our way. We will never give up on that. เขาดีใจแค่ยิงหนึ่งลูกเขาเราชนะเขารู้สึกดีมันนาทีที่ผ่านมาเราเล่นเข้าคนด้วยเราได้มีโอกาสชนะด้วยมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจากนักบอลเป็นแบบนี้เลยเราต้องกองบอลแล้วก็แบบพยายามใจเย็นด้วยทุกครั้งเวลามีบอลพยายามแบบทำดีด้วยเวลามีบอลด้วยโค้ชเขาดีใจที่เห็นนักบอลเราทำแบบนี้เขาดีใจมากBut we have two games this week. The next week we have two games. Again, you see the 11. I think that we had only once same 11 in two games in a row. I think only once. That means we always rotate. Why? Because we have young group. You know, it's difficult to keep the level of playing. This is the reason. But if you ask me, I would like to don't. I don't like to rotate. You know, don't get me wrong.ถ้าอยู่เห็นนะแค่อนาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้แค่แบบผู้เล่นแบบ11คนเลยประมาณใกล้ๆกันหลังจากนั้นนะก็เขาเปลี่ยนบ่อยเลยเพราะว่าเรามีเด็กบางทีแบบเล่นดีไม่ดีบางก็เป็นเรื่องปกติคนเด็กอ่ะบางเขาต้องเปลี่ยนบ้างเป็นเรื่องแบบที่เขาไม่อยากเปลี่ยน11คนเลยบ่อยๆแบบนี้บัดตอนนี้เขาไม่มีช้อยอ่ะเขาต้องเปลี่ยนเพราะว่าเรามีเด็กเยอะด้วย We will give the chance in Suratani for the old players who didn't playTa cannot play against Buriram. That means he will also be in the squad, and that's it. You know, for me, the most important game is the next one. You know. Okay.
ขาคิดว่าสุราธานีเขาต้องเพียรบางคนเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสลงไปหน้าตาบรรทุกอ่ะเขาได้ลงไปแล้วก็ตาเล่นไม่ได้ก็โดนใบ3ใบนะจากเล่นไม่ได้เลยน่าจะวันพุธนะเขาได้ลงไปด้วยเพราะว่าวันอาทิตย์เขาเล่นไม่ได้ด้วยโอเค thank you ขอบคุณครับ very good my friend very good เสียค่ะ very good วันนี้ล่ามาลุ้นหน้าตาแปลกๆนะครับคู่หูคู่หูนะดันโยเซียก้ามาแปลให้เลยนันนานะครับใช่ดันโยจะได้ออกมาคู่กับมาริโอผมว่าเขาคงมีความสุขอะช่วงนี้ได้3แต้มกว่าจริงๆสนามเนี่ยนะครับทีมงานทำงานหนักนะอันนี้ผมบอกจริงนะครับไม่ใช่แค่มาริโอนะครับก็อาจจะเป็นคนที่แอคชั่นนะครับในฐานะที่เป็นเฮดโค้ชแต่ดันโยกับดาริดทำงานหนักผมบอกเลยว่าข้างสนามนะครับทั้ง3คนทำงานหนักมากจริงๆนะครับก็ต้องให้เครดิตทุกๆคนเลยทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับกลับมาว่ากันต่ออีกนิดนึงแล้วกันช่วงหลังครับคิดว่าเกมในวันนี้ใครเป็น man of the match ในมุมมองต้องสำหรับผม man of the match เกมนี้ถ้าเลือกลำบากผมให้สัก3คนแล้วกันมี3คนมั้ยเป็น1 2 3อันดับอ่ะคือมันเลือกยากมากเพราะว่ามันดีทั้งทีมแล้วมันมีใครมาโดดเด่นที่แบบว่าอย่างคนแรกต้องให้ก่อนเลยคือมีซาเยฟครับแต่เราให้มีเซเยียเพราะเพิ่งคนยิงประตูตีเสมอ 1-1 และลูกนั้นน่ะเขาหลบไป3แล้วยิงมันสมองรู้แล้วคือเป็นคนปลดล็อกแล้วนี้ก็ถือว่ามีเซเยียดูดีกว่าหลายเกมที่ผ่านมานะครับสร้างสรรค์เกมได้แล้วก็มีจังหวะยิงสวยๆผมว่ามีเซเยียเนี่ยโอเคช่วงครึ่งเวลาหลังเห็นจังหวะดูดบอลใช่ไหมใช่โอ้ยังเนียนเลยผมว่ามีเซเยียวันนี้โดดเด่นและต้องยอมแล้วว่าการที่เขายิงประตูได้ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นครับคนที่2คนที่2อ่ะผมก็ต้องให้วีระเทพอ่ะวีระเทพป้อมพันเขาออกวันดีเขาออกวันดีมากคือวันนี้ต้องยอมแล้วว่าเขาคุณดังชนะเฮโร่แบบยูมัดแต่ว่าวีระเทพป้อมพันตัดได้จ่ายบอลแล้วผมชอบเวลาบอลเมืองทองเขาเปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนไวมากนะเปลี่ยนแกนแบบฆ่ามาแล้วกองหลังเฮโร่บางทีลงไม่ทันผมว่าวีระเทพอีกหนึ่งคนที่คุมจังหวะคนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่ก็ให้ยากเหมือนกันนะส่วนตัวนะถ้าเป็นไซส์มิสเยสนะวีรเทพคนสุดท้ายนะผมให้โลชาโอ้โหให้โลชากันตัดได้หมดเลยโลชาเก็บกวาดหมดใช่นะฮะวันนี้ถึงแม้ว่าเกมบุกเทโลจะมาไม่เยอะแต่เขามาแต่ละทีเนี่ยมันน่ากลัวใช่แต่โลชาเนี่ยดีมาหลายเกมติดต่อกันแล้วนะผมว่าประมาณนี้แหละผมว่าฟอร์มการเล่นของเมืองทองเนี่ยมันเฉลี่ยกันเกมนี้เพราะว่าเล่นอย่างเทโลเหลือ9คนให้เมืองทองได้ต่อบอลได้ครองบอลเยอะด้วยแหละมันก็เลยโดดเด่นทั้งทีมไม่ได้มีใครแบบโหจะแบบโดดเด่นกว่าใครเพื่อนครับผมถ้าปุริเชษฐ์สนิทยิงได้เนี่ยผมให้ปุริเชษฐ์อีกคนนึงลงไปก็เขาสดชื่นคึกคักมากผมชอบเลยเขากล้าเล่นดีนะใช่ใช่ไอ้ลูกล็อกซ้ายแล้วปั่นซ้ายน่าสนใจครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันนะครับการโดนใบเหลืองของสุพรปีหน้ากาตาโพลูกนั้นไปตัดฟาวครับทำให้เกมที่เราจะไปเยือนประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับทางสุพรปีนักกระดาโพจะไม่ลงสนามครับผมมุมมองของต้องคิดว่าการขาดหายไปของกัปตันทีมเราจะมีผลกับเกมใหญ่ๆไหมสำหรับผมมีผลเหมือนกันนะถ้าฟอร์มของวัฒนากรยังไม่ดีอ่าเพราะว่าสุพรเขาจะไปยืนเป็นแบ็คซ้ายบ่อยครับแต่คราวนี้พอไม่มีสุพรเนี่ยก็ยังเหลือได้แต่อยู่แหละเหลือบุญทวีวัฒนากรครับรวมไปถึงเจสซี่เล่นได้ก็ถอยลงมาแต่ผมเชื่อว่าในเกมเจอบุรีรัมย์บุญทวีจะยืนแบ็คซ้ายเจสซี่ยืนแบ็คขวาเพราะผมว่าพอมาริโอถอดวัฒนากรไปอ่ะวัฒนากรปีนี้เหมือนฟอร์มเขาดรอปไปเยอะจริงจังหวะการคอสบอลเนี่ยไม่แม่นเหมือนปีก่อนเลยนะแล้ววันนี้พอเห็นได้ชัดพอเปลี่ยนไปสู่พอไปยืนมันมีมิติมากกว่าทำให้เกมลุกฝั่งซ้ายของเมืองทองดูดีกว่ามีผลเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าใครแทนผมว่าการเจอบุรีรัมย์ที่เกมริมเส้นดีๆอ่ะต้องในเกมรับเป็นหลักผมว่าบุญทวีไปยืนได้แล้วเอาเจสซี่ยืนแบ็คขวาให้เขาเล่นเกมรับเป็นหลักหรืออาจจะใช้บุญทวีกับวัฒนากรก็ได้อาจจะเสียวหน่อยก็คือ2หน้าแหละสองหน้าทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับต้องบอกแฟนเมืองทองที่ชมผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้นะครับเมืองทองยูไนเต็ดขึ้นอันดับที่3เรียบร้อย
โอ้โหต้องบอกว่าต้องชื่นชมนักเตะนะเครดิตทุกอย่างที่เมืองทองได้3แต้มเนี่ยต้องชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้ที่ทำงานหนักแล้วก็นักเตะทุกคนที่ช่วยกันวิ่งช่วยกันไล่ช่วยกันบี้คือการที่มาเล่นคู่ต่อสู้ตอนแรกที่เขาเหลือ10คนเนี่ยมันยากเหมือนกันนะเพราะว่าการเล่น10คนเนี่ยทีมที่เหลือที่คนเล่นเกมรับอยู่แล้วเพราะเมืองทองก็รู้ดีเพราะเพิ่งเหลือ10คนแต่ทุกคนก็พยายามถ่ายบอลพยายามหาโอกาสแล้วก็ทุ่มเทผมว่ามันเป็นเครดิตทุกอย่างแล้วถือว่าเป็นการเปิดฤดูกาลที่สวยงามนะกับการขึ้นมาอยู่ที่3ของตารางใครจะเชื่อว่าเมืองทองอยู่ที่3กับสควอททีมชุดนี้แต่สุดท้ายมาริโอทำมาได้ไม่ธรรมดาแล้วก็9เกมแล้วที่3ด้วยกันที่ต้องยอมแล้วว่า2ทีมที่อยู่อันดับบนกว่าเขาคือทีมเต็งแชมป์ทั้งคู่วีรามกับทูแบงคอกแต่ถ้าเกิดไปดูทีมอื่นๆอย่างวันนี้ปราการก็แพ้ชลบุรีเสมอก็เมืองทองก็เลยขึ้นมาก็ลุ้นพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้มันตัดกันเองเยอะวันนี้เชียงรายก็เชียงรายเลื่อนนะน่าจะต้องเลื่อนแหละเพราะว่าสนามเขาฝนตกหนักพรุ่งนี้บีจีตัดกับบีมนะถ้าบีจีพลาดสแนงเขาก็ไม่แซงเมืองทองแต่ถ้าบีจีชนะเขาแซงได้พรุ่งนี้ก็รอดูว่าจะจบไทยลีกสัปดาห์นี้จะอยู่ที่สามยาวหรือเปล่าครับผมนะดูแต่ถือว่าผมว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีของเมืองทองนะแฟนบอลน่าจะแฮปปี้แล้วนักเตะทุกคนเนี่ยผมว่าเขาน่าจะคลายความกดดันและหลังจากนี้จะเล่นเป็นธรรมชาติมากขึ้นในเกมเจอกับบุรีรัมย์อ่ะพอได้3แต้มมาเจอเทโรเนี่ยเกมเจอกับบุรีรัมย์ด้วยนะเป็นทีมเยือนเนี่ยผมว่ามันไม่ระยะเสียไม่ให้เตะเนี่ยเล่นไม่กดดันเล่นได้ตามจังหวะของตัวเองอ่ะเนาะใช่และอย่าลืมปีที่แล้วผมชนะมาได้ก็รอดูแล้วกันก็เป็นช่วงเวลานะครับเดือนตุลาคมที่เหลืออีกเพียง2เกมเท่านั้นกลายเป็นตุลามหาโหดแต่ทำอะไรไม่ได้นะเก็บแต้มได้เยอะดีนะครับก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันต่อไปนะครับเกมหน้าเล่น FA Cup รอบ64ทีมสุดท้ายอาจจะผมคิดว่าน่าจะมีการโรเตชั่นอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็กลับปาเล่นในบอลลีกเจอกับบุรีรัมย์ซึ่งก็เป็นเกมที่ยากมากเกินไปครับผมนะโอเคนะครับก่อนจะจากกันอ่านคอมเมนต์คอมเมนต์สักนิดนึงเขาบอกว่าเจอบุรีรัมย์ครับรอเขาบอกว่าไม่มีสุพรรณสุพรจะส่งผลขนาดไหนก็เราบอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้วนะครับบอลลีกนี่ต้องลงเออก็เป็นเครดิตทีมงานทุกคนครับทุกคนเล่นช่วยกันจิกสำเร็จนะส่วนในตำแหน่งผู้รักษาประตูในเกมที่เจอบุรีรัมย์เนี่ยเราก็ต้องคิดหน่อยก็ต้องเป็นพลพงศ์เลยนะครับแต่ว่าคืออาจจะผมไม่แน่ใจว่าทางมาริโอจะมองเห็นเรื่องของประสบการณ์สมบัติหรือเปล่านะครับในการที่จะให้ลงมาโรเตชันอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงต้องติดตามครับผมแต่ต้องไปลุ้นเกมกลางสัปดาห์ใช่ต้องนะครับโอเคนะฮะก่อนจะจากกันนะครับอย่าลืมใครที่ยังไม่มีเสื้อสวยๆเราสองคนนี่นะครับหาซื้อได้แล้วนะฮะก็ราคา890บาทนะครับตอนนี้จำหน่ายที่ร้านขายของที่ระลึกของสโมสรที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมแห่งนี้มาอุดหนุนกันได้ครับครับผม 2,000 กว่าตัววันนี้ขายหมดเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดนะฮะกระแสดีมากกระแสดีมากใส่แล้วเท่นะมีลายกิเลนลายกิเลนนะครับเป็นสีที่แปลกตาสำหรับเมืองทองนะฮะที่เลือกเอาชุดเติร์ดชิปชุดที่3เลือกสีชมพูเป็นปีแรกเลยเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็จะสีแบบพื้นๆหน่อยขาวเทาทองบ้างมีปีที่แล้วหลุดมาเป็นสีเขียวมิ้นต์นะส่วนปีนี้ก็นู่นเลยฉีกไปเลยครับเป็นสีชมพูนะใครที่สนใจก็มาซื้อที่สนามนะครับหรือสแกนที่เราโพสต์เมื่อสักครู่นี้หรือเข้าไปที่ line at mtutd shop ครับมีเข้าไปเลยครับผมซื้อง่ายส่งเร็วด้วยครับครับผมครั้งหน้านะครับเราจะมาเจอกันนะฮะในเกมที่เจอกับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีโอ้โหนู่นในเดือนพฤศจิกากับพฤศจิกาเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปเยือนเวลาก็นู่นอ่ะสุพรรณบุรีก็ถือว่าเป็นงานที่ผมว่าไม่ง่ายนะเพราะสุพรรณปีนี้มาดีแต่เล่นในบ้านเมืองทองเป้าหมายก็ต้อง3แต้มให้ได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะยังมีเวลานะตามลุ้นตามเชียร์กันอยู่นะครับเดี๋ยวทิ้งท้าย after the game นะครับกับบรรยากาศหลังเกมครับผมนะครับโดยคุณริกกี้วันนี้ผมโอ๊ตจักรพัชระบุรณบุตรนะครับแล้วก็ป้องพนุวัฒน์ใจยิ้มนะครับต้องขอลาไปก่อนพบกับเราทั้ง2คนได้ใหม่ในเกมที่เจอกับสุพรรณบุรีนะครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับผมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับแล้วตอนนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วครับทีมเมืองทองแต่ของเรานะฮะก็เอาชนะทีมโปลิสเทโรไปได้นะ2ประตูต่อ1สุดมันมากวันนี้อยู่กับแฟนบอลเป็นยังไงบ้างครับวันนี้รู้สึกไงบ้างฮะก็ดีใจครับแล้วยิ่งเห็นเด็กใหม่ของเราเล่นเนี่ยถือว่าดีมากครับผมตัวใหม่ๆที่ลงไปเล่นนี่ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกกับนักเตะของเราวันนี้ไหมฮะวันนี้สุดๆจริงๆเป็นกำลังใจให้ตลอด
เป็นกำลังใจให้ตลอดใช่ครับสู้ต่อไปไม่ลองใช่ครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับตัวแฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับเป็นไงบ้างครับหมัดเดรู้สึกไงบ้างฮะอ๋อถ้าพูดตามแบ่งตามเซกชันแรกๆเลยเนี่ยคือสองทีมโต้กันกันสนุกแต่พอฝั่งนู้นเสียโดนใบแดงไปตัวนึงเขาเริ่มอุดเราอุดแต่อุดไม่เยอะครับทำให้เรายังมีโอกาสได้เปิดเกมครับแต่พอเขาเหลือแค่9 คนอันนี้คือเขาอุดเยอะครับเรามีจังหวะละเรามีจังหวะเข้าทำน้อยครับทำให้แบบแต่ก็ลุ้นเยอะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเป็นไงฮะชัยชนะครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับเด็กเรามีของอันนี้ยากเพราะว่าเราได้เปิดให้น้องๆหลายๆน้องๆเยาวชนที่ขึ้นมาได้เล่นเยอะขึ้นครับแต่น้องเบอร์21ตรงนี้ที่กล้าเล่นทำให้อันนี้ชัยชนะคือของเราคือเหมือนการเป็นการเปิดให้น้องๆเราอ่ะได้แสดงศักยภาพตัวเองครับผมครับประมาณครับผมมีอะไรอยากจะบอกฝากบอกกับนักเตะเมืองทองเราไหมฮะทำให้ดีสุดทำดีแล้วต่อเล่นเกมของเราไปเกมของเราเองเนี้ยดีแล้วอย่าไปตามเกมเขาอย่างเงี้ยดูดีแล้วครับต่อขอให้ตั้งใจเพราะยังไงแฟนบอลก็เชียร์ซัพพอร์ตพร้อมซัพพอร์ตเสมอโอเคครับเป็นกำลังใจให้เมืองทองครับโอเคครับขอบคุณมากครับ